โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสกครับสวัสดีครับแนะนำตัวแนะนำตัวเองครับหลายท่านอาจจะเจอแต่ตัวหนังสือไม่เคยเห็นหน้าเป็นๆตัวเป็นๆผมพลเอกบัญชรชวาลศิลป์ครับหลายท่านคงรู้จักผมเขียนหนังสือมานาน40ปีได้นะครับก็หลายๆแนวแต่มาระยะหลังๆเนี่ยผมจะมุ่งไปเขียนสารคดีเชิงประวัติศาสตร์โดยเฉพาะจุดที่ผมเน้นก็คือตั้งแต่2475เป็นต้นมานะครับเพราะว่ามีข้อมูลมีหลักฐานได้อ่านเยอะโดยเฉพาะนักประวัติศาสตร์ยุคใหม่ๆนะครับก็ผลิตงานวิจัยงานวิทยานิพนธ์ดีๆออกมามากมายที่จะทำให้เราค้นคว้าด้วยความมั่นใจนอกจากแนวประวัติศาสตร์2475ซึ่งเขียนออกมา 4-5 เล่มแล้วเนี่ยนะฮะผมก็ยังมาเริ่มอีกแนวหนึ่งซึ่งที่เห็นความจำเป็นเพราะว่ายังไม่มีใครค้นคว้าเรื่องราวของสงครามลับในลาวเลยก็ได้แต่พูดกันปากต่อปากตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมก็อยากจะรู้ว่าความเป็นจริงคืออะไรนะครับในที่สุดก็ออกมาเป็นหนังสือตอนนี้3เล่มนะครับเล่มแรกก็คือ2503สงครามลับสงครามลาวก็ไล่มาตั้งแต่ปี2503จนกระทั่งจบบทบาทของคนไทยในกองทัพราชอาณาจักรลาวเมื่อปี2517จากนั้นเพื่อให้มันขยายรายละเอียดในแต่ละช่วงนะครับเพราะว่า2503สงครามลับสงครามลาวเนี่ยจะเป็นช่วง8ปีนะฮะคราวนี้ผมก็เลยเจาะเขียนออกมาเป็นเล่มๆนะครับเล่มแรกนี่ผมไม่ได้เขียนเองหรอกนะฮะมีหัวหน้าใจหรือพลโทประจักษ์วิสุทธิ์คุณเป็นคนเขียนคือบทบาทของทหารราบของทหารประจำการในสงครามลาวซึ่งไปรบอยู่ปีหนึ่งก็มีประสบการณ์แล้วก็เขียนบันทึกไว้อย่างละเอียดแล้วหลังจากนั้นอย่างที่หลายท่านคงจะพอทราบนะครับว่าเราก็มีอาสาสมัครนะครับทหารเสือพรานเข้าไปรบในลาวก็มีบันทึกของนายทหารท่านหนึ่งนะเป็นผู้บังคับหมวดผมก็เลยขออนุญาตนะครับนำมาแล้วก็ปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลออกมาเป็นเล่มที่3คือ BC 602กองพันไม่แพ้นี่ก็เป็นชุดแรกนะครับ3เล่มก็กำลังวางแผนว่าจะเขียนเล่มต่อไปตอนนี้เขียนไปได้เยอะแล้วก็คือเรื่องของตำรวจคนร่มที่เรียกกันติดปากว่าพารูซึ่งมีบทบาทในช่วงแรกๆน่าสนใจแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเล่มที่4นะ3 4เล่มที่5สิครับก็จะเป็นเรื่องของนักรบพลเรือนซึ่งไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่ก็ใครที่ติดตามเรื่องในลาวจะรู้บทบาทเสี่ยงตายของพวกเขาเป็นอย่างดีก็คือ FAG FAG นะครับ Forward Air Guide หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าผู้นำอากาศยานหน้าก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะก็จะเป็นชุดสงครามลับในลาวที่ผมเขียนเสร็จแล้ว3เล่มแล้วก็ตั้งใจอีก2เล่มสงครามเป็นเรื่องโหดร้ายเนี่ยเป็นที่ยอมรับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้นะครับในสังคมของมนุษยชาติก็มีคนไม่อยากจะให้มีสงครามมาตั้งแต่รบกันครั้งแรกหลายพันปีมาแล้วแต่ถึงบัดนี้ก็ยังมีสงครามอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถที่จะห้ามได้ก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันการได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์สงครามจะได้เป็นประโยชน์สำหรับการที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันแล้วก็อนาคตครับครับเชิญได้นะครับมางานสัปดาห์หนังสือช่วงนี้ก็มาที่บูธของแสงดาว G15 นะครับ G15 เชิญได้ที่นี่เลยครับขอบพระคุณครับ